ปั๊มเห็นอะไรปะเห็นปะไอ้เนี่ยน้องได้ยินนะเมื่อกี้ผมแง่ๆอยู่แถวนี้ขยับเหรอเออนี่เขาอาจจะมีความแบบขี้กลัวขี้ระแวงนิดนึงนะทุกคนว่าตกใจนะใช่มันเดินน่ารักจังเดินน่ารักนะตัวมเตียมอย่าเพิ่งไปไหนนะครับเนี่ยทุกคนเขาไปเห็นคลิปใน TikTok นะทุกคนน้องคือกบเลนฟ็อกอะทุกคนดูดิน่ารักมากเลยอะน้องกำลังมองไปนอกหน้าต่างแล้วเฉลยกลับมามองเราอันนี้น่าจะเป็นแอนิเมชันใช่อันนี้น่าจะเป็นแอนิเมชันส่วนอันนี้น่าจะเป็นของจริงนี่ตัวน้องจะเป็นแบบอ้วนจุ้มปุกนะทุกคนลักษณะเด่นของหน้าน้องคืออะไรรู้ปะน้องจะทำหน้าอย่างนี้น้องจะเป็นหน้าบึ้งอยู่ตลอดเวลาเลยอารมณ์บดจอยนี่แล้วเขาไปเห็นคลิปนี้มาถ้าทำให้น้องโกรธนะน้องจะเป็นเสียงแบบนี้ทุกคนนี่ตัวนี้มันโกรธนี่เสียงเหมือนตุ๊กตาเลยทุกคนบ้าไหมตุ๊กตาที่บีบแล้วดังปี๊บปี๊บอะก็คือน้องน่ารักมากเลยทุกคนท็อปก็เลยเอาคลิปกบเนี้ยให้ปาล์มดูนะทุกคนปาล์มว่ายังไงนะตอนเช้าปาล์มบอกท็อปอะตอนทำสวนอยู่บอกว่าเจอตัวนี้แหละจริงเหรอน้องไม่ใช่กบในไทยอะปาล์มเหมือนมากจริงเหรอไหนปาล์มเจอน้องได้ยังไงนะเล่าให้ฟังหน่อยดิก็ตอนเช้าใช่ไหมใช้ที่เหมือนช้อนตักทรายอะเขาเรียกว่าพั่วปะพั่วที่เป็นมือทำสวนที่จะเอาต้นไม้ต้นมะปรูก็คือฉึกลงไปอย่างนี้ใช่ไหมโดนตัวน้องถ้าพลาดทีเดียวคือขาดขึ้นเลยใช่ไหมไม่แล้วก็ตักขึ้นมาใช่ไหมแล้วมันแบบเอามาจากทรายแบบเหมือนน้องกลับด้านอะผมว่าไม่ใช่แล้วปาล์มมันจะเป็นกบเลนฟ็อกได้ไงไม่น่าจะมีอยู่ในไทยนะปาล์มมั่วแล้วก็นั่นแหละทุกคนนั่นก็คือเหตุการณ์ตอนเช้านะทุกคนท็อปก็เลยบอกปาล์มว่าท็อปจะเอาน้องมาเลี้ยงปาล์มน้องอยู่ไหมเนี่ยไม่รู้ดิก็เขาเอาทรายออกหมดเลยแต่เขาก็เอาน้องไว้ที่เดิมไม่รู้น้องเป็นอยู่ยังไงอ้าวน้องอยู่ไหมเนี่ยปาล์มบอกว่าน้องอยู่ในนี้ปาล์มทำตั้งแต่ตอนเช้าแล้วไม่ใช่เหรอเขาขุดทรายออกไงเขาเปลี่ยนกระถางใหญ่ลงอ๋อแล้วปาล์มก็ทิ้งไว้น้องอยู่ในนี้แล้วตอนนี้มันบ่ายแล้วเนี่ยน้องยังจะอยู่ปะเนี่ยคือก่อนหน้านี้มันเป็นชั้นทรายแบบนิ่มๆมันไม่มีหินอันนี้มันลึกแล้วไงมันอยู่ในทรายเลยแบบไม่เห็นเลยจมลงไปในตัวเลยเขาเอากระถางออกหมดใช่ไหมก็เห็นเป็นทรายเรียบๆอย่างนี้แหละแล้วมันก็จะมีแบบฟุบๆขยับนิดนึงตอนแรกเขาก็ไม่ได้คิดอะไรเขาเลยตักถ้าฟุบๆแบบผมวิ่งหนีละปาล์มผมไม่รู้ตัวอะไรผมวิ่งหนีก่อนเลยงั้นรีบหาเลยเราจะได้เลี้ยงน้องกบกันแล้วทุกคนแค่บอกว่าเหมือนนะเอาก็ต้องลุ้นอีกใช่ไหมเนี่ยว่าน้องคือตัวอะไรใช่ไหมเนี่ยปาล์มเห็นอะไรปะเห็นปะไอ้เนี่ยน้องอยู่ใต้หินนะเมื่อกี้ผมแง่อยู่แถวนี้ขยับเหรอนี่มันเหมือนเลนฟ็อกเนี่ยเดี๋ยวไปมึงนะอันนี้คือจับได้ใช่ไหมเนี่ยไม่มีพิษใช่ไหมจับได้จริงไหมเนี่ยจับไปแล้วนะเหมือนไหมพี่พึ่งหาให้ชัยก่อนได้ไหมเดี๋ยวน้องกระโดดเดี๋ยวขอล้างตัวน้องก่อนมองไม่เห็นหน้าเลยล้างตัวก่อนนะแป๊บนึงเดี๋ยวพึ่งไปเดี๋ยวพึ่งไปแป๊บนึงล้างตัวก่อนมีแต่ทรายเหมือนไหมล้างหน้าล้างตัวเสร็จแล้วเป็นไงคล้ายไหมล่ะคล้ายไหมล่ะเวอร์ชั่นนี้อุ้ยทำอะไรอ่ะนวดตูดอุ้ยเขี่ยตูดนี่ดูดิน้องเหมือนน้องจะขุดแล้วตัวลงไปฝังเลยเนาะแบบเป็นพื้นที่ปลอดภัยเนาะแล้วจะเอาตัวลงไปจมแล้วทุกคนดูดิขุดตืดนี่มันไม่ใช่เลนฟ็อกแน่นอน1,000%นะทุกคนแต่พุงอ้วนเหมือนกันไหมล่ะโอ้ยฮอลันนวดทำไมตัวป่องอ่ะบ้าดูดิตัวป่องเว้ยแล้วน้องคืออะไรอ่ะเรามาวิเคราะห์กันดีกว่าไม่รู้จักจริงๆหรออึ่งอ่างอ่ะไม่รู้จักเขาเป็นคนแยกประเภทไม่ออกนะคางคกอึ่งอ่างกบเขาไม่รู้เลยเหมือนกันไปหมดเลยบ้านเรามีคางคกเยอะแต่ว่าไม่ค่อยเห็นอึ่งอ่างนี่เพิ่งเคยเห็นเหมือนกันอันนี้คืออึ่งอ่างเหรอใช่รู้แต่ว่าปาล์มเคยบอกท็อปว่าคางคกห้ามจับท็อปจะจำได้ว่าคางคกจะมีผิวหนังแบบตะปุ่มตะป่ำท็อปจำได้แค่นั้นแหละอันนี้อึ่งอ่างจับได้อันนี้อึ่งอ่างใช่ไหมมั้งฮะก็น่าจะจับได้นะที่เขาคิดกินอึ่งไข่อ่ะเมนูที่มันเนี่ยแหละน้องอ้วนๆแบบเนี้ยเอาไว้กินหรอแล้วท็อปจำได้ไหมตอนดึกๆสมัยนะฝนที่ท็อปบอกว่าเสียงอะไรอ่ะที่เขาเดินเสียงตัวนี้แหละหรอมันจะร้องอึ่งอ่างเป็นที่มาของคำว่าอึ่งอ่างใช่ไหมคือตัวนี้แหละที่ท็อปบอกเสียงดังหรอน้องโวยวายหรองั้นเราไม่มีเลนฟ็อกเราเลี้ยงน้องอึ่งอ่างแทนได้ไหมหน้าตาก็คล้ายกันอยู่นะดูดินี่เหมือนกันอยู่นะใช่ไหมเลี้ยงอึ่งอ่างแทนเปรียบเทียบเหมือนไหมแอบเหมือนอยู่นะเหมือนไหมบอกเลยว่าเหมือนมันก็ขายกันอยู่นะทุกคนก็ได้อยู่นะแล้วเดินเหมือนกันเลยไม่กระโดดมันเล่นฟอกเลยเอ้าหนูไม่กระโดดนี่กระโดดอยู่ของแค่อยู่งั้นให้น้องอยู่ในนี้ชั่วคราวก่อนน้องกลัวเราไหมนี่อาจุ๊บขอจำหน่อยอาจุ๊บ นี่อยู่นี้ก่อนโอเคอ๋อเสียงเนี้ยที่บอกตอนกลางคืนเนี่ยอุ้ยก็คือพองเอาพองข้างหน้าแล้วก็น้ำในตัวใช่อะไรอย่างนี้เลยหรอเหมือนนั่นเลยอ่ะเหมือนสูบลมไปเลยทุกคนฮึบแล้วก็ปล่อยฟูดแล้วก็พ่นน้ำออกในตัวเลยอ่ะทำไมเขาพองตัวได้เยอะจังเลยอ่ะเหมือนปลาปักเป้าเลยอ่ะที่พองแบบปุ๊บเราไม่เคยได้ยินนิทานอันนี้หรอนิทานอะไรที่แบบว่าลูกพองตัวจนแตกตายอ่ะนิทานอย่างลูกพองตัวจนแตกตายนิทานอะไรไม่รู้จักอ๋อเมื่อกี้ปามเล่าให้ฟังแล้วทุกคนก็คือว่านิทานเรื่องนี้ก็คืออึ่งอ่างอ่ะเขาไปเจอสัตว์ตัวใหญ่มากไปเจอวัวแม่ก็เลยบอกว่าวัวตัวมันใหญ่ขนาดไหนอ่ะลูกแม่ก็พองตัวให้ดูพึบลูกก็บอกว่าไม่ใช่แม่มันใหญ่กว่านี้อีกแม่ก็พึบพึบพึบใหญ่จนแตกตายเขาว่านิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าเลยไหมต้องรู้จักประมาณตนเฮ้ยมันมีนิทานเรื่องนี้จริงปามนิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าเมื่อทำสิ่งใดควรรู้จักประมาณตนให้เหมาะสมผมเก่งนะเนี่ยผมวิเคราะห์ออกแล้วเขาเลี้ยงกันยังไงอันเนี้ยเอาน้ำมาให้น้องทำไมเอามาให้น้องแช่เขารู้สึกว่าน้องน่าจะชอบแช่น้ำเพราะว่าเมื่อกี้ที่น้องอยู่ในทรายใช่ไหมทรายมันก็ออกแบบแฉะแฉะเปียกๆแล้วจะเลี้ยงยังไงจะเลี้ยงหรอเลี้ยงน้องน่ารักดูสิงั้นก็ทำให้เหมือนที่เราไปขุดน้องมาเลยสิก็คือเป็นทรายเนาะเราไปหาของจากในบ้านเราไหมแล้วเอามา DIY ดูไหมว่าน้องจะได้บ้านแบบไหนงั้นให้น้องแช่น้ำรอนะทุกคนน้องเป็นสัตว์ที่แปลกน้องเวลาโดนน้ำแล้วน้องตัวบวมขึ้นอ่ะดูดิยิ่งลูกยิ่งบวมปะดูดิโอ้ตัวใหญ่เลยน้องอาจจะมีนิสัยที่แบบว่าพอกลัวคนมันก็เลยยิ่งพองให้ใหญ่อ๋อเป็นไปได้อยู่นะจะได้ดูตัวใหญ่ตัวใช่ไหมจะได้ตัวใหญ่ขึ้นแล้วเราก็กลัวน้องแทนเนี้ยยังไม่กลัวน่ารักเลยดูดิอย่างน่ารักเลยทุกคนงั้นเดี๋ยวเราไปจัดบ้านให้น้องกันเลยนะทุกคนแล้วอาหารดีกว่าปามน้องกินอะไรอ่ะน้องน่าจะกินแมลงนะแต่ว่าเดี๋ยวนี้เราไม่ได้ให้แมลงสดใช่เราไม่ได้ให้แมลงสดแล้วเราไม่มีพวกสดิ้งแล้วเพราะว่าเดี๋ยวนี้สัตว์ที่เรากินแมลงของในบ้านของท็อปนะทุกคนท็อปจะไม่ได้ให้เป็นแบบสดแล้วท็อปจะให้เป็นแบบว่าที่แบบใช่ใช่แข็งแช่ฟรีซมาเรียบร้อยแล้วเพราะว่าละลายเสร็จน้องชินแล้วไงน้องก็เลยกล้ากินจากเราถูกแต่อันนี้ไม่น่าจะกล้ากินจากเรานะไม่เลยน้องไม่รู้จักเลยไม่ชินใช่เมื่อกี้จับเลยมีฉี่แตกใส่ถมอยู่เลยแต่ว่าเดี๋ยวท็อปจะลองละลายสดิ้งแช่แข็งดูนะทุกคนดูดิเผื่อกินเหรอใช่เผื่อกินแต่ว่าท็อปคิดว่าไม่น่าจะกินแน่เลยทุกคนถ้าไม่กินเดี๋ยวเราค่อยออกไปหาซื้อแมลงให้น้องเนาะนี่ก็คืออุปกรณ์ที่จะใช้ในการจัดบ้านของน้องนะทุกคนมีตู้อันนี้เป็นตู้ก่อนหน้านี้เลี้ยงกบแต่ว่ารู้สึกว่ามันไม่โอเคท็อปก็เลยเอามาเปลี่ยนไปอีกแบบหนึ่งแล้วก็ทรายเราใช้ทรายเกรดนี้เลยซาร่าแซนเลยทุกคนเพราะว่าท็อปไม่มีทรายแล้วไอ้ทรายที่เป็นทรายก่อสร้างอ่ะที่ปามขุดมาปามเอาไปถมที่พี่แมวน้ำขุดอ่ะเป็นแบบเขาเรียกว่าขี้ตมปลักอ่ะคือแมวน้ำชอบแบบเป็นที่แบบขุดอ่ะขุดลงไปให้มันเป็นหลุมมาทุกคนปามเอาทรายไปเติมท็อปก็เลยมีแค่ทรายเนี้ยที่บ้านก็เทลงไปนะทุกคนเดี๋ยวท็อปมาลองดูว่ามันจะใช้ได้หรือเปล่าทุกคนเพราะว่ามันอันนี้มันละเอียดมากเลยเนาะละเอียดจนแบบเป็นฝุ่นเลยเขาต้องเทเบากว่านี้ทุกคนเทลงไปให้มันแฉะเหมือนข้างหน้าเลยทุกคนจำลองที่อยู่เดิมใช่จำลองที่อยู่เดิมเป็นทรายเวอร์ชั่นละเอียดมากทุกคนละเอียดสุดๆเลยอันเนี้ยเขาขุดอยู่ในทรายเพราะว่าบางทีเขาจำศีลหรือเปล่าจริงหรอปกติอาจจะเป็นวิธีการอยู่เขาก็ได้นะอยู่แบบนี้มันเย็นนะเพราะว่าช่วงนี้มันร้อนนะอยู่แบบนี้มันสบายกว่านะทำไมทรายเปียกมันหอมจังอะมันหอมอ่ะแล้วที่เหลือใส่อะไรอ่ะที่เหลือใส่เป็นอันนี้ไหมพวกกาบไม้ไหมเวลาน้องออกกระโดดออกมาจากตรงนี้น้องจะได้แบบไม่ต้องมุดแบบทรายตลอดเวลาไงมีอันนี้มันน่าจะแฉะละลายแล้วลองดูไหมได้น้องกินได้ให้ยังไงยื่นให้หรอท็อปจะลองให้เหมือนกบดูนะทุกคนว่าน้องจะกินหรือเปล่าน้องต้องกินไม่เป็นแน่เลยปาล์มกินไหมกินไหมน้องกินไม่เป็นอ่ะปาล์มกินไหมน้องไม่ยอมกินนะทำไงดีทุกคนก็ยังไม่ชินน่ะอยู่ดีก็ไปจับมาให้กินข้าวหรือว่าเราจะต้องจริงหรือว่าเราจะต้องไปซื้อแบบพวกแมลงเรามาตั้งให้น้องกินเองไปใช่ต้องแบบขยับได้ให้กินบ้านกันโอเคงั้นเดี๋ยวท็อปให้น้องอยู่ทรายไปก่อนนะทุกคนแล้วก็สดิ้งที่ท็อปละลายมาเดี๋ยวท็อปเอาไปให้กบที่บ้านดีกว่ามันจะได้ของเนี่ยหรอใช่มันจะได้ของดูดิเอาตูดไถนี่ชอบมูดจริงๆด้วยใช่ไหมผมว่าแฉะไปนะผมว่าแฉะไปดูดิจะหายไปแล้วถ้าอย่างเงี้ยก็เป็นไปได้นะตอนเช้าปามบอกว่าปามไม่เห็นน้องปามจะเฉาะโดนน้องก็จริงนะถ้าน้องมุดลงไปมันก็กลมกลืนเลยนะทุกคนตอนนี้เราจะเริ่มเห็นน้องน้อยลงแล้วทุกคนดูดิน้องเอาตัวเองฝังไปในทรายถ้าเขาแบบชุบผิดนิดเดียวก็คือตุยให้น้องกบกินก็ได้กินไหมคะงาม จิ้วมาแล้วค่ะอ้ามเบรกก่อนยังง่วงอยู่เบรกก่อนจิ้วงามเอาไม่เอาตอนนี้มันคือเวลานอนจ้าน้องกินไหมคะอ้ามอุ้ยกินดุนแรงจังยังไม่ตื่นเลยนะอ้าวป้อนข้าวกบเสร็จอึ้งอ่างหายอยู่ในนี้ปะเนี่ยโอ้ยหายไปแล้วอยู่ปามดูดีๆอยู่ตรงไหนนี่เดี๋ยวเขาชี้ให้ดูนี่เห็นปะเห็นอะไรหายใจอยู่ไหมนี่เนียนไหมล่ะสีเดียวกับทรายเลยทุกคนน้องวุฒิแบบเนียนเลยทุกคนพางตัวแบบเนียนโอเคเดี๋ยวเรารีบจัดบ้านให้เขานะทุกคนแล้วเดี๋ยวเราออกไปซื้อแมลงกันดีกว่าจัดยังไงต่ออ่ะก็มีถ้วยน้ำแล้วก็ข้างนอกก็ปูนิดหน่อยมั้งโอเคประมาณนี้นะทุกคนให้น้องอยู่ในทรายแบบนี้แล้วก็ถ้วยน้ำเขาวางข้างๆนะทุกคนเผื่อน้องกระโดดออกมาแล้วมาล้างตัวแล้วก็วิ่งมาตึ๊กมากินข้าวตรงนี้แต่ว่าตอนนี้เราต้องออกไปซื้อแมลงกันเถอะทุกคนไปทุกคนอันนี้คือสิ่งที่เราได้มาตั้งแต่นี่ทีละ50 บาทน้องคือนอนนกพอประมาณนี้ก็พอมั้งจริงๆไม่ต้องให้เยอะขนาดเยอะมากอันเนี้ยหรอเยอะไปใช่ไหมอันเนี้ยหรอไม่แต่ถ้าเป็นหน้าฝนเราจับแมงเม่าที่แบบบินเข้ามาในบ้านให้น้องเราต้องมีสกิลด้วยนะไม่แมงเม่ามันเยอะมากนะเขาทำรู้ไหมว่าเวลาเขากินอึ่งไข่บางคนเขาแกะท้องออกมาใช่ไหมมีแต่แมลงเม่าอยู่ในท้องแต่เห็นคุณหมอออกมาเตือนอยู่นะทุกคนว่าใครกินพวกอึ่งเนี่ยทุกคนต้องกินแบบสุกนะเพราะว่าพยาธิเยอะพยาธิจากแมลงหรอใช่ต้องทำปรุงสุกแล้วทำไมยังมาพูดถึงเรื่องกินอึ่งอ่ะปามกำลังเลี้ยงน้องอยู่นะปามเคยกินไหมในชีวิตกินอึ่งผมก็ไม่เคยเหมือนกันมันแพงนะหรอใครเคยกินอึ่งอร่อยไหมทุกคนโอเคงั้นสรุปแล้วท็อปจะเลี้ยงน้องอึ่งอ่างเนี้ยไว้กินทุกคนล้อเล่นทุกคนไม่กินอาจจะไม่ใช่อึ่งนี้ก็ได้นะที่เรากินหรือว่าอึ่งนี้ไม่รู้เหมือนหรออาจจะมีหลายพันมีหลายสายพันธุ์ใช่ไหมแต่ว่าเขาเห็นคุ้นๆเหมือนจะอึ่งนี้นะที่เขากินกันนะทุกคนว่าน้องจะกินไหมท็อปจะให้น้องอยู่บนจานเสิร์ฟข้าวก่อนนะแล้วก็อันนี้เป็นนอนนกนะจ๊ะอย่าเพิ่งขุดดิอย่าเพิ่งหนีไปไหนมากินข้าวก่อนเยอะไปคือนอนนกแล้วเอาลองดูก่อนนี่บนจานนี่อร่อยนะนี่เลือกชิมได้เลยซ้ายขวาหน้าหลังมีพร้อมค่ะเอาแบบนี้ดีกว่านอนนกจะได้ไม่หล่นแล้วก็พาน้องอ้วนลงไปเลยนี่เอาอ้วนลงไม่ตรงอ่ะแป๊บนึงคุณต้องลงไปแบบนี้ชื่ออ้วนแล้วให้ชื่ออ้วนไปก่อนไม่รู้จะชื่ออะไรอ้วนไม่กินอ่ะอ้วนไม่กินนอนติดตูดด้วยอ้วนไม่ยอมกินอ่ะน่าจะยังไม่ชินนะทุกคนดูสิเขารู้สึกว่าอันนี้มันแปลกที่ด้วยหรอมั้งตอนนี้น้องเอาตูดถูลงไปในไม้สับเรียบร้อยนะทุกคนกำลังจะมุดหนีตลอดใช่ข้างตัวคือปกติในธรรมชาติหาน้องยากไหมปามว่าเพราะว่าน้องอ่ะเหมือนถ้าอยู่ในทรายน้องหรืออยู่ในพวกขี้ตมน้องก็จะแบบเอาตัวมุดลงไปเนาะก็จะไม่เห็นน้องอ่ะใช่ไหมก็จะมีตอนที่น้องออกมาหาอาหารไงเอ้าแล้วทำไมหน้าฝนน้องถึงจะร้องแบบอื้ออ้าวอื้ออ้างเนี่ยก็จะคลอดลูกไงมันเป็นเอ้าหรอมันเป็นช่วงฤดูคลอดลูกเขาหรอใช่ก็เป็นลูกออสไงโอ้เป็นช่วงน้ำขังแบบนี้นี่เองเรามาดูลักษณะน้องกันดีกว่าทุกคนน้องก็เป็นกบที่ไม่กระโดดเนาะน้องเป็นอึ่งอ่างน้องเป็นอึ่งอย่าเพิ่งไปนะมานี่ก่อนอย่าเพิ่งไปที่มาเล่นกันก่อนเขากลัวไหมอ่ะเอาขึ้นมาก่อนอึ๊บโอ้ยวันนี่ลักษณะภายนอกนะทุกคนน้องเป็นกบที่ลูกตากบอีกแล้วเป็นอึ่งอ่างนะทุกคนที่มันมีลายแถบคาดตรงเนี้ยสองข้างเสมอกันเลยอ่ะเขาเป็นลักษณะสายพันธุ์เขาใช่ไหมอึ่งอ่างบ้านเราน่าจะเรียกว่ากบยางไหมเมื่อกี้เหมือนอึ่งยางไม่ได้เรียกกบมึนกันไปหมดแล้วเนี่ยแต่ว่าเสิร์ชรูปเมื่อกี้เหมือนอ่ะใช่เหมือนเลยอึ่งยางใช่ไหมท็อปถือว่าเขาเป็นสัตว์ที่เป็นมิตรมากเลยนะทุกคนขนาดเรายังไม่เคยรู้จักกันมาก่อนเลยเขายังไม่เคยดุใส่ท็อปเลยทุกคนดูดิแต่ว่าเขาอาจจะมีความแบบขี้กลัวขี้ระแวงนิดนึงนะทุกคนว่าไม่ได้ตกใจนะใช่ถ้ามันเดินน่ารักจังเดินน่ารักก็น่าตัวมเตียมอย่าเพิ่งไปไหนนะครับอย่าเพิ่งโดดนะลูกดูดิน่ารักนะไปไหนอะไปทางนั้นตลอดเลยนั่นมันมีอะไรอะมันไม่มีอะไรนะมีสีเขียวหรือเปล่าบ้านแห้งแล้งมากไม่มีสีเขียวเลยทำไงดีนี่ก็คือเพื่อนใหม่ของท็อปเองนะทุกคนอึ้งอ่างไม่ใช่เลนฟ็อกหรอตอนแรกเขาอยากได้เลนฟ็อกแต่ปาบอกว่าเหมือนก็ได้อันนี้เหมือนก็ได้จ จริงๆอ่ะท็อปอยากหาเพื่อนให้น้องนะทุกคนแต่ท็อปพยายามขุดดูแล้วอ่ะไม่มีเลยเหมือนน้องหลงมาจากมีตัวเดียวเหมือนน้องหลงมาจากไหนก็ไม่รู้อ่ะทุกคนมาอยู่ในทรายเนี่ยข้างหน้าหน้าบ้านเราไม่เคยเห็นเลยนะเนี่ยใช่แต่คางคกใช่เพิ่งเคยเห็นอึ่งอ่างแต่ว่าหน้าฝนจะมีข้างหลังเป็นลาใช่จะร้องแบบอู้เอออู้อ้อตลอดเลยหน้าฝนก็ลงไปตามจับเลยสิดีไหมเยอะนะเพราะว่าผมเห็นพี่เขาใส่อันเนี้ยใส่ไฟมาตามจับไปขายแต่ว่ามันต้องขึ้นอยู่กับสกิลด้วยนะอย่างเราอะเราคงหาไม่เจออะเขาแบบเขาส่งไฟปุ๊บแล้วเขาก็หาเจอเขาจิบเป็นถุงๆเลยอะเราคงหาไม่เจออยู่ไหนอะอยู่ไหนอะอย่างเงี้ยตามเสียงไงปอนทำได้ไหมล่ะปอนว่าปอนทำได้ไหมล่ะคือเดี๋ยวท็อปจะลองดูนะทุกคนว่าน้องจะยอมกินไหมนะทุกคนถ้าน้องไม่ยอมกินท็อปว่าท็อปก็คงจะต้องปล่อยน้องกลับสู่ธรรมชาตินะทุกคนเพราะว่าอาจจะมีสภาวะเครียดอาจจะมีสภาวะเครียดนะทุกคนไม่ก็สภาพแวดล้อมไม่เหมาะสมหรือเปล่าก็เป็นไปได้นะแต่ว่าเราพยายามจำลองสภาพแวดล้อมให้มันเหมือนแบบที่เขาอยู่มากที่สุดแล้วนะที่จับมาที่ใช่ที่จับมาแต่ที่เท่าที่ท็อปดูนะทุกคนที่เขาเลี้ยงอึ่งเอาไว้ขายนะก็คือสภาพแวดล้อมเขามันก็จะเป็นแบบชื้นๆอย่างเงี้ยแหละบางทีเขาก็อยู่ในขุยมะพร้าวเนาะใช่ไหมเปียกเปียกก็เปียกเปียกทรายก็มีใช่ไหมแต่ท็อปก็คิดว่าน้องน่าจะปรับสภาพได้นะทุกคนแล้วก็ยอมกินหนอนนกแล้วเดี๋ยวเราค่อยมาตั้งชื่อน้องกันดีกว่าเนาะดูคางคกไหมคะเตาผิงนี่เห็นนี่ตัวมันลงไหมลงไม่ได้ตัวมันลื่นตัวมันลื่นตัวมันลื่นดูไม่ได้โตมันลื่นลงมาโอเคบอกแล้วว่าโตมันลื่นลื่นไปไปไหนแล้ววะคางคกอยู่นี่ค่ะไปแล้วไม่ใช่คางคกสิอึ่งอ่างมีหน้าอะไรตัวผิงเลยไม่อยากดูตัวผิงทำอะไรอ่ะให้นวดเมื่อยสปานวดสปาหูใหญ่ด้วยจุ๊บ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 หันหน้ามายิ้มให้ทุกคนดูหน่อยยิ้มยิ้มมองกล้องปึ้งถ้าผิงขึ้นมายืนดีๆสิคะขาหนูมันยาวมากเลยนะคะเนี่ยนี่ไงมาดูอึ่งอ่างขึ้นโตไม่ได้มันลื่นลูกอุ้ยโตมันลื่นเอานี่ไม่เชื่อมันลื่นบอกดูนะกระโดดดูกระโดดนะตู้เห็นไหมใช้ขาผมเป็นบันไดเลยสำหรับคลิปนี้ก็ไปแล้วนะทุกคนไม่รู้จะทำอะไรแล้วทุกคนก็คือไม่อยากให้น้องเครียดก็ไม่อยากจับเล่นเยอะนะทุกคนให้น้องแบบชินกับบ้านเขาก่อนบ้านเขาก็ตกแต่งแบบสไตล์แบบธรรมชาติสุดๆเลยที่บ้านมีอะไรก็ใส่ได้แค่นี้ดูโล่งไปเนาะ